ไลฟ์นะคะอีกหนึ่งพื้นที่ที่เข้าขั้นวิกฤตเช่นเดียวกันก็คือที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรผู้คนที่นั่นบอกว่าจากการประเมินจากประสบการณ์ส่วนตัวน่าจะเป็นภาวะน้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบ20ปีขณะนี้หลายพื้นที่ยังมีวิกฤตน้ำไหลแรงมากนะคะช่วงนี้ติดตามจากคุณจิราพรคำพาพันธ์ค่ะอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะคุณจิราพรคะค่ะค่ะเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้แล้วรอบ2ครั้งนี้นับว่าท่วมรุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีแล้วก็กินวงกว้างหลายพื้นที่เลยนะคะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรคือหนึ่งในพื้นที่ที่กำลังได้รับผลกระทบรุนแรงค่ะหลังจากเมื่อคืนวันนี้น้ำป่าไหลหลากมาจากอำเภอบาโตแล้วก็ไหลหลากเข้าท่วมอำเภอหลังสวนนะคะส่งผลให้บรรยากาศตลอดค่ำคืนนี้ส่วนของอำเภอหลังสวนแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มคงที่แล้วก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้บนถนนแทบไม่มีกระแสไฟฟ้านะคะแล้วก็บางจุดน้ำได้ไหลเชี่ยวแรงราวกับว่าเป็นน้ำตกค่ะซึ่งก็เป็นภาพยืนยันได้นะคะว่าขณะนี้แม้ว่าน้ำจะลดลงแต่ว่าน้ำป่าก็ยังคงไหลหลากมาที่อำเภอหลังสวนค่ะซึ่งขณะนี้นะคะในส่วนของอำเภอหลังสวนบางจุดพื้นที่ลุ่มต่ำถูกตัดกระแสไฟฟ้าแล้วนะคะรวมไปถึงน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนไม่สามารถที่จะเดินเครื่องผลิตน้ำประปาได้ชาวบ้านกว่า 10,000 หลังคาเรือนตอนนี้ค่ะกำลังได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำประปาใช้จากการที่ฉันได้สอบถามชาวบ้านอำเภอหลังสวนก็บอกว่าประเมินสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีค่ะเมื่อปี2540เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้มาแล้วนะคะแต่หากเทียบกับปีน้ำท่วมใหญ่ปี2554เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมพอจะจำกันได้นะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงกว่าน้ำท่วมใหญ่ปี2554อีกค่ะซึ่งชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายในตลาดหลังสวนก็บอกว่าเรียกว่าเก็บข้าวของกันแทบไม่ทันนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ตอนนี้เสียหายจำนวนมากค่ะคุณณัฐฐาค่ะจิราพรคะคืนนี้มีความพยายามที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเรื่องไหนเร่งด่วนไหมคะค่ะสำหรับการเข้าไปช่วยเหลือในอำเภอหลังสวนตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำยังบางจุดนะคะเรื่องของเรือค่ะยังเข้าไม่ถึงนะคะบางจุดน้ำสูง 1-2 เมตรค่ะชาวบ้านตอนนี้จะเข้าออกด้วยความยากลำบากนะคะต้องใช้รถยกสูงเท่านั้นดังนั้นการจะเข้าไปในที่ชุมชนหรือว่ากลับไปบ้านเรือนก็ต้องใช้เรือตอนนี้เรียกว่าจังหวัดชุมพรยังคงขาดแคลนในเรื่องของเรือค่ะส่วนอาหารการกินตอนนี้ตามร้านสะดวกซื้อดิฉันได้เข้าไปสำรวจไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่มเริ่มที่จะขาดแคลนแล้วค่ะเพราะว่าการประปาส่วนภูมิภาคไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ซึ่งก็คาดว่าใช้เวลาประเมินนะคะน่าจะภายในวันพรุ่งนี้ถึงจะสามารถเดินเครื่องผลิตน้ำประปาได้ค่ะคุณณัฐฐาค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจิราพรค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งหลายพื้นที่น้ำยังไหลเชี่ยวอยู่นะคะและกำลังรอการช่วยเหลือ